วันทยหัตแล้วมือลงนะครับจากนั้นเรียนเชิญนายพิจิตรบุญพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีวางพานธูปดอกไม้สดและจุดธูปเทียนเครื่องจักรที่เพลงสรรเสริญพระบารมีจบนะครับจากนั้นจะเป็นพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระคุณรับราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชตรงหน้าวันทยหัตมือลงในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายพิจิตรบุญราขอเรียนเชิญครับวันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าเพณีอันดีงามมาแต่โบราณนาการในการนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราชพ.ศ. 2553กำหนดให้ข้าพระพุทธเจ้านายพิจิตรบุญธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยกรชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกหมู่เหล่าปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้รับความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลและขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวคำถวายเครื่องบวงสรวงแด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชขอเรียนเชิญครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแห่งมหาราชแก่บุรพาเยจะเรวะโสจะเรวะโสสุขังนะอัสสะโพสุขังนะอัสสะโพอ
ญเชิญดร.ก่องพงษ์ นามวัดรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาบริการจังหวัดสุรินทร์ได้ปักธูป9ดอกมีเครื่องบวงสรวงและโปรยดอกไม้ครับขอเรียนเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่แถวแรกนะครับได้ปักธูปที่เครื่องบวงสรวงขอเรียนเชิญครับมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ปักธูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญครับเอาอึ้งนิดนึงครับ1 2 3การประดิษฐ์อักษรไทยที่แสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงชนชาวไทยข้าพุทธเจ้าทั้งหลายรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนในวโรกาสที่สำที่ชุมนุมกันณสถานที่แห่งนี้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่งพระคำแหงมหาราชและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์หน้ายกอกไม่ลงแผ่นดิน
เราคนไทยร่วมใจทุกแห่งรวมพลังกันยาวแข็งทุกคนแกร่งอาสาราชทานทำวันนี้ด้วยหัวใจเราคนไทยร่วมใจทุกแห่งรวมพลังกันยาวแข็งทุกคนแกร่งจิตอาสาราชทานคนแกร่งจิตอาสาราชทานคือแรงใจก้าวเดินต่อไปแสนนาน